สวัสดีครับขอกล่าวคารวะนะครับท่านนายกสภาราชบัณฑิตท่านอุปนายกราชบัณฑิตยสภาท่านประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองท่านเลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองท่านอาจารย์ศักดาปั้นเด่งเพชรซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรสำคัญในวันนี้เพื่อนราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตทุกๆสำนักครับผมหายหน้าหายตาไป3ปีเศษนะครับ ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษที่ทางราชบัณฑิตได้เชิญให้ผมเป็นผู้กล่าวปาฐกถาในวาระพิเศษที่ราชบัณฑิตยสภามีอายุครบ100ปีนะครับราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นสถาบันที่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งนะครับท่านสถาปนาขึ้นมานะครับก็ถือว่าราชบัณฑิตของเราเนี่ยได้รับความได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะและก็เป็นพระปิชาญาณของพระปกเกล้าพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งครับดังนั้นจึงเป็นการที่เหมาะสมยิ่งที่ในวันนี้ในโอกาสที่ครบ100ปีนะครับในปีนี้นะครับที่เราจะได้มาฟังปาฐกถาพิเศษนะครับซึ่งจะมีอีก2ท่านนะครับซึ่งคงจะน่าสนใจน่าฟังมากนะครับคือท่านวิษณุเครืองามและท่านบวรศักดิ์ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับผมวันนี้เนี่ยเขากำหนดให้พูดเรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทยนะครับก็ขอบคุณนะครับหัวข้อที่มันกำกวมดีนะฮะมันทำให้พูดได้ในหลากหลายนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไทยอยู่4ประการที่พระมหากษัตริย์นะครับมีบทบาทนำหรือมีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับความเป็นไทยประการแรกที่พระมหากษัตริย์นะครับหลายๆพระองค์นะครับมีส่วนสร้างในความเห็นของผมเนี่ยก็คือความหมายที่ว่าไทยที่มีชาติพันธุ์ภาษาและต่อมามีชาติมีรัฐแล้วก็รักษาเอกราชได้ยาวนานนะครับซึ่งนับมาจนถึงวันนี้ก็กว่า700ปีแล้วนะครับความเป็นไทยที่ว่านี้ไม่ได้สร้างมาง่ายๆนะครับแล้วก็เอกราชนะครับที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยก็โดดเด่นน่าภูมิใจมากนะครับปกติแล้วเราก็มักจะพูดกันว่าประเทศเพื่อนบ้านตกเป็นอาณานิคมอยู่เป็นร้อยปีอินเดียตกเป็นอาณานิคมร้อยกว่าปีนะครับแต่ไทยเราอยู่รอดมาได้นะเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับประเทศใกล้ๆนะครับวันนี้ผมจะลองเปรียบเทียบเรากับรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยเป็นมหาอำนาจมีอันดับของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่รัสเซียเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของพวกมองโกนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1237ถึงปี1480นะก็ประมาณ200ปีนะครับประมาณ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกานะครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นเอกราชเมื่อปี1776นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษนะครับ1607นะครับถึง1776ก็เกือบ200ปีเช่นเดียวกันนะครับ จีนยิ่งใหญ่มากนะครับเวลานี้ก็กำลังจะเป็นมหาอำนาจแข่งกับสหรัฐนะครับมหาอำนาจอันดับหนึ่งแข่งกับสหรัฐเนี่ยจีนอยู่ใต้ราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นมองโกเป็นต่างชาตินะครับถึง100ปีโดยประมาณคือค.ศ.1271ถึง1368แล้วก็อยู่ใต้ชาติอื่นอีกครั้งหนึ่งคืออยู่ใต้ราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นแมนจูนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1636ถึง1912ก็เป็นเวลาตั้งเกือบ300ปีนะครับแต่ประเทศไทยประเทศสยามของเรา จริงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ ไม่ได้เป็นผู้นำของโลกนะครับ แต่เรารักษาเอกราชไม่ได้700ปีนะครับมีช่วงที่เป็นข้อยกเว้นอยู่สั้นๆคือตอนที่เราเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่1เราอยู่ในฐานะประเทศสหราชของพม่า15ปี
และสมัยเสียกรุงครั้งที่สองที่รัฐสยามของเราที่มีอยุธยาเป็นศูนย์กลางล่มลงไปเลยนะครับแต่ว่าภายในเวลา7เดือนก็มีพระมหากษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมนะครับที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับและปฏิบัติการที่คาดไม่ถึงเลยนะครับก็สร้างรัฐสยามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนะครับเวลาแค่7เดือนเท่านั้นเองที่เราสูญเสียรัฐที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆได้สร้างขึ้นมานะครับ เวลาที่วิกฤตเนี่ยนะครับเราจะมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับจะเป็นเพราะโชคจะเป็นเพราะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับค่อยวิเคราะห์กันต่อไปนะครับปี2310นะฮะจนถึงปี2325ในเวลา15ปีเศษๆนั้นเนี่ยตอนต้นปี2310เนี่ยเรามีกรุงศรีอยุธยานะครับจากนั้นก็เสียเมืองให้แก่เดือนเมษายนนะครับพอ2310ก็เกิดกรุงธนบุรีขึ้นมานะครับและจากนั้นอีก15ปีก็เกิดกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาผมคิดว่าเป็นวิกฤตใหญ่มาก15ปีมี3กรุงนะครับเหมือนกับมี3รัฐนะครับก็พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเคารพเทิดทูนก็สามารถนำพาประเทศไทยให้พ้นวิกฤตมาได้นะครับ ผมคิดว่าโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าเรามีกษัตริย์มาประมาณ700กว่าปีนะครับเพราะว่าเราไปนับจากตอนที่มีพ่อขุนรามคำแหงมีพญามังรายมีพญางามเบิกเป็นต้นแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ากษัตริย์ของไทยนะครับเจ้านายเจ้าของไทยกษัตริย์ของไทยนะครับซึ่งบางครั้งเราก็เรียกกษัตริย์บางครั้งเราก็เรียกพญานี่พอพานยอหญิงสระอาเป็นภาษามอญนะครับหมายถึงเจ้าแผ่นดินนั่นแหละนะครับบางครั้งเราก็เรียกเจ้าฟ้าเจ้าชีวิตเจ้าเหนือหัวเจ้าแผ่นดินเจ้าหลวงนะครับขุนหลวงนะครับสุดแท้แต่ไทยถิ่นไหนนะครับมันเกิดสถาบันเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณพันปีโดยประมาณนะครับเป็นรัฐเล็กๆนะครับของคนไทยทั้งหลายนะครับซึ่งในที่นี้ไทยก็หมายถึงไทยด้วยไตด้วยลาวด้วยนะครับแล้วบริเวณที่รัฐที่มีเจ้าไทยทั้งหลายปกครองอยู่เนี่ยเราก็เรียกว่าสยามเทศะนะครับมีอยู่ในหลักฐานนะครับท่านอาจารย์ศรีสัมบริโภดมในคนนะครับสยามเทศะนี่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยบริเวณเหนือสุดของสยามเนี่ยอยู่ที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์นะครับใต้สุดอยู่เพชรบุรีนะครับตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่โคราชนะครับตะวันออกจดชลบุรีและยองนครนายกปราจีนบุรีนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อพันปีที่แล้วนะครับแต่ขอย้ำว่าเจ้าฟ้าเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยยังต้องขึ้นอยู่กับเจ้าชีวิตเจ้าเนื้อหัวของลวกของมอญของขอมหรือเขมรไม่น้อยนะครับแต่ว่าจากนั้นมานะครับอีก 2-300 ปีนะครับคือเมื่อประมาณ700กว่าปีที่แล้วนะครับรัฐไทยเล็กๆเหล่านี้ก็ขยายตัวขึ้นและช่วงชิงโอกาสที่มองโกนะครับบุกใต้ลงสู่เอเชียคันเดนะครับเรื่องมองโกก็เดิมเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้รับรู้หรือประวัติศาสตร์เราไม่ค่อยได้สนใจนะครับแต่ว่าจากเอกสารของจีนเนี่ยนะครับได้ให้รายละเอียดเอาไว้เยอะนะครับว่ามองโกตีผู้กามแตกนะครับตีฮันนามหรือเวียดนามทุกวันนี้นะครับเสียหายมากนะครับแล้วก็ตีไปจนถึงชวานะครับและตีมาจนถึงตอนเหนือของไทยนะครับตีมาจนถึงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นภาคเหนือของไทยนี่นะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่นี่นะครับเชียงรายนี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เรียกว่าล้านนานะครับล้านนาจะมาเรียกต่อมานะครับตอนนั้นเรียกเป็นภาษาจีนว่าปาไปซีฟู่หมายถึง อาณาจักรที่มีสนม800คนอะไรแบบนี้นะครับก็
อยู่ในยุคของมังรายนะครับเอกสารของจีนระบุว่ามองโกลพยายามที่จะตีล้านนาปราบปรามล้านนาที่แข็งข้อนะครับก็นั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงปลายคศ1290นะครับจนถึงต้นคศ1300นะครับอันนี้ก็สำหรับผมแล้วก็เกิดความรู้สึกภูมิใจขึ้นมาว่าไอ้ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันเชื่อมกับประวัติศาสตร์โลกได้ด้วยนะครับแต่เดิมที่เราเรียนประวัติศาสตร์กันนี่ประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นประวัติศาสตร์ปิดนะครับจนกระทั่งมีฝรั่งหรือมีจีนมาค้าขายเราก็ค้าขายแต่ว่าโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าไทยหรือสยามเนี่ยมันเป็นชาติที่ปิดแล้วประวัติศาสตร์ของเราก็จะพูดแต่เรื่องในชาติของเรานะครับแต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยรวมทั้งพระมหากษัตริย์ของเราที่ท่านต้องทรงภาระที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่านต้องดีลกับมหาอำนาจของโลกนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเราก็ทราบอยู่แล้วหมายถึงตะวันตกแต่ก่อนหน้านั้นก็หมายถึงจีนแต่ก่อนที่จะเป็นจีนแบบเจิ้งเหอนี่นะครับก็คือจีนแบบที่เป็นจีนที่ถูกมองโกเข้ายึดครองแล้วเป็นราชวงศ์หยวนแล้วนะครับแล้วก็ราชวงศ์หยวนเนี่ยก็ตีลงมาถึงล้านนานะครับแต่ไม่สำเร็จนะครับทั้งที่มองโกเนี่ยกล่าวโดยรวมเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากของโลกนะครับอาณาจักรทางบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยมีโลกมนุษย์มาและนับจนถึงหลังจากนั้นนะครับตอนที่หลังเนี่ยเกิดจักรวรรดิอังกฤษซึ่งใหญ่กว่าแต่ว่าจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยเป็นจักรวรรดิทางน้ำด้วยนะครับแต่จักรวรรดิมองโกนี่เป็นอาณาจักรทางบกนะครับอย่างที่ผมได้เกิดเมื่อกี้นะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตีไปจนถึงรัสเซียนะครับตีไปจนถึงยุโรปตะวันออกตีไปจนถึงยุโรปใต้นะครับตีตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ยึดครองเอเชียได้เกือบหมดนะครับแต่เมื่อมาเผชิญกับกษัตริย์ของเรานะครับซึ่งคือมังรายเนี่ยนะครับมังรายเนี่ยใช้วิธีการก็คือย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยๆเลยนะครับมองโกเนี่ยเก่งที่สุดก็คือการทำลายกำแพงเมืองนะครับแต่ว่ามังรายเนี่ยจะโดยพระบรมเดชานุภาพหรือว่าจะโดยบังเอิญก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับแต่ผลก็คือว่าท่านไม่ปักหลักสู้ที่ไหนเลยนะครับพอมองโกมาท่านก็ถอยออกไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งครับเมืองฝางเมืองเชียงรายเมืองเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สองเนี่ยพอมองโกมาลบในเขตที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยลบไม่ค่อยออกลบไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าใช้ม้าไม่ค่อยได้การลบในเอเชียคาเดนั้นต้องใช้ช้างเพราะมันไม่มีที่ราบไม่มีถนนที่จะใช้ม้าได้มากมายนักนะครับแล้วก็ยังมาเจอกับมาเรเรียอีกนะครับเจอกับโรคระบาดอะไรเยอะนะครับบริเวณเขตร้อนชื้นนะครับท่านนายกสภานายกราชบัณฑิตยสภาคงเห็นด้วยกับผมว่าใครมาลบในเอเชียคาเดเนี่ยต้องลบกับเชื้อโรคเยอะแต่ว่ากษัตริย์ของเราและคนของเราเนี่ยเคยชินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยันมองโกอยู่นะครับบางรายไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่พระองค์เดียวนะครับท่านร่วมมือกับพญารามคำแหงหรือพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็ร่วมกับพญานำเมืองซึ่งเป็นเจ้าของพะเยานะครับรามคำแหงเป็นเจ้าของสุโขทัยมังรายเป็นเจ้าของเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงนั้นนะครับก็ด้วยการที่กษัตริย์ทางเหนือของเราสามารถต้านมองโกอยู่นะครับภาคกลางของเราภาคใต้ของเราจึงปลอดภัยจากมองโกนะครับถ้าแนวต้านนี้ต้านไม่อยู่นะครับมองโกก็จะบุกเข้ามาจนถึงอยุธยาละโวแล้วก็ลงไปจนถึงภาคใต้ได้นะครับนั่นก็เป็น เหตุการณ์นะครับที่น่าสนใจนะครับกษัตริย์ไทยที่เอ่ยมานะครับที่ผมได้เอ่ยมาเนี่ยนะครับเมื่อ700กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยคงต้องสรุปว่าส่วนใหญ่คงจะเก่งแล้วก็สามารถปกครองได้ยาวนานพัฒนาบ้านเมืองได้ดีนะครับรวมทั้งท่านสนับสนุนให้มีการค้าขายทางไกลด้วยนะครับสนับสนุนให้มีการค้าขายทางไกลด้วยส่งผลให้ประชากรส่วนข้างมากนะครับในที่สุดก็เลือกที่จะกลายเป็นไทยนะครับเลือกมาใช้ภาษาไทยไตลาวแทนภาษาดั้งเดิมนะครับ
หรือพูดสั้นๆว่าไทยต่างๆเนี่ยร่วมกันแล้วก็รวมกันสร้างตัวหนังสือไทยหลายชนิดขึ้นมานะครับจากตัวเขียนอินเดียใต้ตัวเขียนมอญตัวเขียนพม่าตัวเขียนขอมเขมรนะครับความเป็นไทยในแง่นี้จึงได้เริ่มสถาปนาขึ้นมาได้นะครับมีผู้ปกครองและประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาตระกูลไทยต่างๆเมื่อกว่า7ศตวรรษที่ผ่านมานะครับเวลาก็ผ่านไปนะครับจนอีกจนมาถึงเมื่อ600กว่าปีที่ผ่านมานะครับใกล้เข้ามาอีกนะครับก็มีกษัตริย์ละโวและกษัตริย์สุพรรณนะครับได้ร่วมกันสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะครับโดยสร้างจากเมืองเก่าที่มีอยู่แล้วคืออยุธยาศรีรามเทพนครซึ่งเป็นเมืองร่วมยุคร่วมสมัยหรือบางทีอาจจะเก่ากว่าสุโขทัยซะด้วยนะครับให้กลายมาเป็นกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยานะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากรุงศรีอยุธยานะครับในพ.ศ. 1893นะครับกษัตริย์หลายพระองค์ของกรุงศรีอยุธยานับตั้งแต่รามาธิบดีที่1หรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าอู่ทองใช้เวลาต่อมาเป็นร้อยปีนะครับปรับเปลี่ยนขยายอำนาจจนกรุงศรีอยุธยากลายเป็นราชอาณาจักรที่ค่อนข้างใหญ่และที่สำคัญคือเหลือเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ที่ศูนย์กลางคือราชธานีเพียงองค์เดียวส่วนผู้ปกครองเบอร์อื่นๆจะเป็นเจ้านายขุนนางก็ดีล้วนมาจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ที่ราชธานีทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์ที่ทำหน้าที่รวมราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาได้ดังที่ผมกล่าวมานี่ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งครองราชสมบัติพ.ศ. 1991ถึง2031นะครับท่านเป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์แรกที่รวบอำนาจแบบนี้ได้นะครับในยุคเดียวกันนี้เองนะครับคือประมาณพ.ศ. 2000นะครับทางเหนือสุโขทัยขึ้นไปก็มีรัฐไทยอีกพวกหนึ่งนะครับรวมกันเป็นล้านนานะครับที่เริ่มมีอำนาจรวบไว้ที่ศูนย์กลางเช่นเดียวกันนะครับโดยพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งคือพระเจ้าตีโลกราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของเชียงใหม่นะครับล้านนานะครับครองราชสมบัติพ.ศ. 1985ถึง2030นะครับกษัตริย์ล้านนาพระองค์นี้นะครับยิ่งใหญ่พอๆกับพระบรมไตรโลกนาถในสมัยนั้นนะครับชื่อของทั้งสองพระองค์เนี่ยก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามโลกนะครับโลกสวรรค์โลกนรกและโลกมนุษย์เนี่ยนะครับและก็ทั้งสองพระองค์ก็ปกครอง40ปีขึ้นไปนะครับทั้งสองพระองค์นะครับพระบรมไตรโลกนาถนี่40ปีนะครับพระเจ้าตรีโลกราชแห่งเชียงใหม่นี่45ปีนะครับแล้วก็ปีที่สวรรคตนะครับพระเจ้าตรีโลกราชก็สวรรคตก่อนหน้าบรมไตรโลกนาถเพียงปีเดียวนะครับอยุธยาลบกันนะครับในสมัยที่กษัตริย์อยุธยาคือพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์ล้านนาคือตรีโลกราชนะครับลบกันไม่แพ้ไม่ชนะนะครับผลัดกันลุกผลัดกันถอยนะครับยันกันอยู่เป็นเวลานานนะครับร่วม30ปีนะครับที่ต่อสู้กันและพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาเนี่ยถึงกับทรงย้ายลงมาประทับและรอรับศึกล้านนาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเองเสียด้วยนะครับท่านเกรงว่าถ้าท่านประทับอยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะครับจะเสียทีแก่พระเจ้าตรีโลกราชได้นะครับแต่เราจะไม่สนใจนะครับว่าสองพระองค์นี้ใครเก่งกว่าใครนะครับใครลบเก่งกว่าใครนะครับแต่จะจับประเด็นตรงที่ว่าพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์องค์ที่9นะครับของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทรงสามารถสร้างระบอบการปกครองระบอบกฎหมายและการคุมคนแบบศักดินาที่ใช้เป็นรากฐานที่ใช้ต่อกันมาในกรุงศรีอยุธยาได้ฉันใดนะครับพระเจ้าตรีโลกราชก็ทรงสร้างล้านนาให้เป็นราชธานีให้สร้างล้านนาให้เป็นราชอาณาจักรที่มีเชียงใหม่เป็นเมืองเอกของล้านนาได้แต่ล้านนานั้นไม่รวมศูนย์เท่าอยุธยานะครับล้านนานั้นยังมีกษัตริย์อีกหลายเมืองแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจน้อยกว่ากษัตริย์ที่เชียงใหม่เช่นลำปางลำพูนนะครับแพร่น่านยังเหลือกษัตริย์อยู่นะครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยานั้นมีหลายพระองค์นะครับเช่นรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองกล่าวมาแล้ว
ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาโดยสามารถรวมละโว้กับสุพรรณเข้าด้วยกันได้นะครับขุนหลวงพระง่วงกษัตริย์องค์ที่3ของอยุธยาทำให้วงสุพรรณบุรีอยู่เหนือวงละโว้นะครับซึ่งมีผลอย่างมากนะการที่สุพรรณบุรีได้ครองความเป็นใหญ่อยู่ที่อยุธยานั้นทำให้ภาษาไทยของสุพรรณอยู่เหนือภาษาเขมรของละโว้นะครับและในที่สุดก็กลืนภาษาเขมรของละโว้นะครับและขุนหลวงพระง่วงพระองค์นี้ยังได้เสด็จไปตีกัมพูชาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือขุนหลวงพระง่วงทรงมีชัยเหนือสุโขทัยและผนวกสุโขทัยเข้ามาได้นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าสามพระยานะครับกษัตริย์องค์ที่8เสด็จตีเมืองพระนครของเขมรได้นะครับและกวาดต้อนคนมามากมายรวมทั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตศิลปินนะครับจนเขมรต้องย้ายเมืองหลวงไปที่อื่นนะครับเมืองพระนครหลวงก็ต้องล่มสลายลงนะครับเพราะเจ้าสามพระยานะครับแล้วก็ยังมีเจ้านครอินนะครับกษัตริย์องค์ที่7นะครับซึ่งบางชื่อที่เป็นทางการบางทีก็เรียกว่าสมเด็จพระนครินทราธิราชนะครับสามารถกระชับอำนาจของราชวงศ์สุพรรณให้อยู่เหนือราชวงศ์อู่ทองได้สำเร็จนะครับ อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากเจ้านครอินไปแล้วเนี่ยก็วงสุพรรณเนี่ยก็จะปกครองอยุธยาไปจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่1นะครับกษัตริย์มหินทราธิราชที่ถูกพม่าจับไปอยู่ที่พม่านี่นะครับหลังจากที่เสียกรุงแล้วเนี่ยก็ เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณนั่นเองนะครับก็ขอพูดถึงเจ้านครอินทร์นะครับอีกนิดหน่อยนะครับคือเจ้านครอินทร์เนี่ยเป็นพระลูกที่เสด็จไปเมืองจีนนะครับเมื่อครั้งเป็นราชกุมารแล้วก็ได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิณเมืองนานกิงนะครับเวลานั้นราชวงศ์หมิงนะครับปกครองประเทศจีนเนี่ยยังไม่ได้ไปตั้งเมืองหลวงที่ปักกิ่งยังตั้งเมืองหลวงอยู่ที่นานกิงนะครับเจ้านครอินทร์ได้ไปเข้าเฝ้าที่นั่นนะครับเวลานั้นท่านยังเป็นราชกุมารนะครับแล้วก็เจ้านครอินทร์เนี่ยเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้อนรับกองเรือมโหฬารของเจิ้งเหอนะครับที่มีเรือเป็นร้อยๆลำใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าเรือของโคลัมบัสที่ไปค้นพบทวีปอเมริกาเยอะนะครับแล้วก็มีกำลังคนในกองเรือนั้นอยู่ทั้ง 20,000 กว่าคนนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็การที่เจ้านครอินนะครับสนใจจีนแล้วก็สนใจร่วมมือกับจีนนะครับทำให้อยุธยาเนี่ยยิ่งเป็นเมืองค้าทางทะเลที่สมบูรณ์นะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยที่เจิ้งเหอกองเรือเจิ้งเหอมาเนี่ยนะครับได้ขอให้สยามนะครับอย่าไปรังแกมะละกานะครับสยามในท่านก็คงขอผ่านสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครอินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสายตาของกษัตริย์อยุธยานั้นสอดส่องไปไกลมากมองเห็นมะละกาเข้าใจการค้าทางทะเลมากนะครับพยายามคุมลงไปทางใต้ไกลจนไปจนถึงที่นั่นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมัยที่ผมเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรายังไม่มีหลักฐานไม่มีมุมมองอะไรถึงขนาดนี้นะครับเราก็มักจะคิดว่ากษัตริย์โบราณของเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วท่านสายตายาวไกลมากนะครับมะละกานี่มันไกลมากนะครับแต่ว่าท่านเห็นประโยชน์ที่จะได้จากการค้าทางไกลทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ให้ความร่วมมือกับจีนนะครับจากนั้นมาก็ไม่ได้ส่งกองทัพส่งกองทหารอะไรไปรังควานมะละกาอีกเลยนะครับกษัตริย์อยุธยานั้นเนี่ยนะครับสามารถผนวกภาคใต้เข้ามาอยู่กับภาคกลางได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยุคต้นๆกรุงศรีอยุธยานะครับ เราดูประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีอยุธยาเนี่ยทางภาคใต้ก็ไม่มีกษัตริย์เหลืออยู่แล้วนะครับมีแต่เจ้าพญานครศรีธรรมราชเนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในบรรดาภาคต่างๆเนี่ยนะครับที่ผนวกเข้ามากับภาคกลางเร็วที่สุดเนี่ยแล้วก็ผนวกได้อย่างกลมกลืนที่สุดน่าจะเป็นภาคใต้นะครับแต่เราต้องรอมาจนถึงยุคของกษัตริย์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือสมัยร.1ถึงร.3เนี่ยจึงผนวกอีสานทั้งภาคและผนวกล้านช้างเข้ามาได้นะครับล้านช้างตอนทีหลังในสมัยรัชกาลที่5เราก็เสียไปนะครับแต่ว่าภาคอีสานก็ยังอยู่ครับราชอาณาจักรไทยนะครับ
และเราต้องรอต่อมาอีกจนถึงรัชกาลที่5ถึง6นะครับสยามจึงผนวกล้านนาเข้ามาได้อย่างค่อนข้างเด่นขาดนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาภาคต่างๆเนี่ยล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยเข้ามาช้าที่สุดนะครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้ยกเลิกประเทศสาราและเจ้าประเทศสาราชนะครับพร้อมกับสถาปนาการปกครองแบบมณฑลเดชาภิบาลนะครับจัดส่งข้าหลวงจากกรุงเทพไปปกครองแทนนะครับงั้นท่านก็จะเห็นนะครับว่าความเป็นไทยซึ่งในตอนแรกที่ผมบรรยายเนี่ยหมายถึงมีคนไทยนะครับคนไทยก็หมายถึงคนที่ใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็มีชาติพันธุ์ไทยซึ่งใช้ภาษาไทยมีขนบธรรมเนียมแบบไทยนะครับซึ่งอาจจะมาจากชาติพันธุ์อื่นๆกลมกลืนเข้ามานะครับแล้วก็กลายตัวเป็นคนไทยแล้วเราก็มีเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าเจ้าเหนือหัวที่เป็นชาวไทยมีประชากรไทยนะครับและในตอนนี้เนี่ยผมก็จะเพิ่มเติมความหมายของความเป็นไทยเข้าไปอีกว่าหมายถึงการเกิดมีราชอาณาจักรสยามหรือจะเรียกกันง่ายๆว่าเมืองไทยก็ได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาอีกนานแล้วก็จะกลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีดินแดนและมีประชากรที่มีสัญชาติตามแนวคิดของตะวันตกทั้งยังมีเขตแดนที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆเป็นราชอาณาจักรไทยสมัยใหม่แบบทุกวันนี้สถาปนาขึ้นมาแต่ที่สำคัญก็คือการสถาปนานี้วางอยู่บนพื้นฐานเดิมซึ่งพื้นฐานเดิมเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยน้ำพักน้ำแรงและพระปรีชาสามารถของกษัตริย์มากมายหลายพระองค์นะครับก็ขอกล่าวสักนิดว่าที่ผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนของขุนนางไม่มีส่วนของไพร่ทาสหรือกระดุมพีนะครับที่มาสร้างความเป็นไทยนี้แต่ว่ากล่าวโดยรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าบทบาทนำหรือบทบาทสำคัญนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับและท่านผู้ฟังทั้งหลายครับพระมหากษัตริย์ของผมนี่ก็ไม่ได้หมายถึงแต่พระมหากษัตริย์ที่อยุธยาเท่านั้นนะครับมีพระมหากษัตริย์ของสุโขทัยพระมหากษัตริย์ของล้านนานะครับพระมหากษัตริย์ของสุพรรณนะครับต่างๆนานานะครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะเหลือพระมหากษัตริย์ในราชอาณาจักรที่อยุธยาอยู่แต่เพียงองค์เดียวนะครับแล้วก็เราก็ดังที่ผมได้กล่าวเรียนมาในตอนต้นแล้วนะครับว่าเราต้องเผชิญหลังจากที่เรามีเอกราชนะครับเนื่องจากเรามีรัฐมีชาติมีเอกราชแล้วเนี่ยเราก็รักษาเอกราชได้ต่อเนื่องนะครับเราสามารถป้องกันตนเองได้จากพม่าเวียดนามนะครับซึ่งมหาอำนาจใหญ่ๆในเอเชียคเนเนี่ยก็มีพม่ามีเวียดนามแล้วก็มีสยามนะครับแต่ว่าเราก็ยันเวียดนามอยู่นะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับเราก็ลบกับพม่าซึ่งใหญ่กว่าเรานะครับแล้วก็พม่าเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายไปดูภูมิประเทศก็จะเข้าใจได้ว่าพม่าจริงๆแล้วมันน่าจะตีอยุธยาได้มากกว่า2ครั้งเพราะว่าแม่น้ำอีราวดีเนี่ยไหลมาจากหิมาลัยใหญ่มากแม่น้ำสารวินก็ไหลมาจากหิมาลัยใหญ่มากนะครับแล้วก็แผ่นดินพม่านี่ก็ใหญ่กว่าไทยนะครับแล้วก็พม่านี่ก็ลบกับจีนไม่ค่อยแพ้จีนลบกับอินเดียก็ได้นะครับแต่ว่าพอมาเจอไทยเนี่ยสามารถตีไทยได้เพียง2ครั้งนะครับก็ถ้าเราไม่ยกความดีนี้ให้แก่เทือกเขาตะนาวสีนะครับก็ต้องยกความดีความสามารถนี้ให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยนะครับซึ่งตอนที่ผมบรรยายตอนแรกๆผมได้พูดว่าท่านเก่งใช่ไหมครับผมต้องเติมด้วยว่าท่านกล้านะครับท่านกล้านะครับพม่านี่ท่านก็ไม่เคยพอพม่ายกมาก็ขอสวามิภักดิ์เลยนะหรือว่าพอเวียดนามใหญ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่2ที่3ท่านก็ไม่ได้แบบว่ายอมแพ้เวียดนามทันทีเวียดนามพยายามลุกเข้าเขมรนะครับรัชกาลที่3ก็ไปยันเวียดนามเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนที่มองโกบุกนะครับมังรายกษัตริย์ภาคเหนือของเราก็ไม่ได้กล้ามากกล้าลบกับกองทัพมองโกนะครับแล้วก็ต่อมาว่ามาเรื่อยๆนะครับฝรั่งเข้ามานะครับเราก็ยังป้องกันตนเองจากฝรั่งได้นะครับแม้ว่าจะเสียดินแดนเสียอิทธิพลไปนะครับพอสมควรแต่เราก็ป้องกันตนเองไว้ได้นะครับในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เราก็ป้องกันตนเองเอาไว้ได้นะครับแล้วเราก็ป้องกันตนเองจากสงครามเย็นได้ด้วยนะครับเรารักษาเอกราชไว้ได้ตลอดนะครับก็บางครั้งก็ต้องพลิ้วตามลมไปบ้างนะครับแต่ว่าความในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย
การที่เราพลิกพิ้วตามลมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถือเป็นข้อด้อยนะครับเพราะว่าเรามีจุดยืนที่มั่นคงก็คือรักษาเอกราชเอาไว้นะครับในการที่รักษาเอกราชเอาไว้ได้นี่นะครับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หลายพระองค์นะครับเช่นพระนเรศนะครับหรือพระนเรศวรพระเจ้าตากหรือรัชกาลที่หนึ่งนี่นะครับเป็นตัวอย่างกษัตริย์ไทยที่ต้องนำทัพเองแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกว่าในเอเชียคาเดเราเนี่ยโดยเฉพาะไทยเราเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นคนนำทัพเองเป็นส่วนใหญ่นะครับในขณะที่ของจีนของฝรั่งของญี่ปุ่นอะไรนี่พระมหากษัตริย์จะประทับอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งขุนพลส่งนายทหารไปรบแต่ว่าของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์จะต้องนำทัพเองนะครับพระนเรศวรพระเจ้าตากรัชกาลที่1นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับความเป็นไทยนะครับในแง่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่หมายถึงรัฐและชาติไทยนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดสากลตะวันตกนะครับมาจนถึงตอนนี้นะครับก็นับว่ามีความแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่น้อยนะครับแต่รัฐและชาติไทยสมัยใหม่นี้วางอยู่บนพื้นฐานของรัฐและชาติแบบดั้งเดิมที่พระมหากษัตริย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้สร้างและปรับเปลี่ยนมาตามลำดับแต่ที่ยังเหลือร่องรอยเดิมของไทยหรือของสยามนั้นก็ยังมีอยู่นะครับของเก่าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเห็นของผู้พูดเนี่ยมองว่าที่โดดเด่นมากก็คือมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสูงต่อบ้านเมืองนะครับยังเหลืออยู่นะครับในทุกวันนี้เหลืออยู่ราว40กว่าประเทศเท่านั้นที่เป็นราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์อยู่เพียง20กว่าพระองค์เท่านั้นนะครับไม่เท่ากันนะครับพระมหากษัตริย์บางพระองค์ปกครองหลายประเทศเช่นพระมหากษัตริย์อังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรมีปกครองถือว่าเป็นกษัตริย์ของอีกหลายประเทศนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประเทศที่ยังเหลือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่40ประเทศก็ประมาณ 20% นะครับประมาณ 20% ของประเทศในโลกเราเนี่ยมี200ประเทศนะครับใน200ประเทศเนี่ยมี40ประเทศที่ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่นะครับก็ประเทศที่ปกครองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็มีเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ต้องพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าคนทั่วไปมักจะคิดว่าอะไรที่เหลือน้อยแปลว่าเดี๋ยวมันจะหมดไปเดี๋ยวมันจะหมดไปก็ผมจะบอกให้ว่าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองนะครับและก็พระมหากษัตริย์ที่ปกครองอังกฤษก็ทำให้อังกฤษเจริญที่สุดในโลกเข้มแข็งที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกอยู่ร่วม200ปีนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับญี่ปุ่นก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองนะครับมาเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จนะเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในหลายๆแง่หลายๆมุมนะครับแล้วก็ที่อยากจะพูดก็คือสแกนดิเนเวียที่คนไทยจำนวนมากรวมทั้งคนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยากจะเห็นก็คือเป็นรัฐสวัสดิการมีความเท่าเทียมนะครับสูงมากแต่ว่าท่านทั้งหลายครับประเทศสแกนดิเนเวียนี่ล้วนแต่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์นะครับทุกปีเนี่ยเราจะตื่นเต้นว่าใครจะได้รับรางวัลโนเบลนะครับท่านก็ทราบนะว่าสวีเดนเป็นคนให้รางวัลโนเบลแต่บางคนไม่ทราบนะครับว่าสวีเดนที่มอบโนเบลไพรส์ทุกปีนะคือพระมหากษัตริย์คือคิงของสวีเดนเป็นคนมอบนะครับแล้วเราก็ยังมีสเปนที่ปกครองแบบพระมหากษัตริย์นะครับใน อาเซียนเนี่ยก็มีบรูไนมีกัมพูชามีไทยนะครับที่ปกครองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับความเป็นไทยที่ผมอยากจะพูดเป็นประการที่2นะครับประการแรกจบไปแล้วนะครับประการที่2ก็คือไทยเนี่ยที่เปิดรับโลกภายนอกไม่ใช่ไทยที่ปิดกั้นตัวเองจากกระแสโลกนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายคนคงยังไม่ได้คิดแต่ว่าพวกเราราชบัณฑิตหลายท่านคิด
เขียนเป็นหนังสือมาแล้วนะครับการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอยู่นานถึง417ปีนั้นสำคัญมากและก็น่าสนใจมากแต่คนไทยเราเฉยๆนะเขาเรียกว่าอยู่ใกล้เกินไปมองไม่เห็นนะครับจีนเนี่ยมีเมืองหลวงเป็น10เมืองนะครับแล้วก็ไอ้ที่จะอยู่ที่เดียวถึง417ปีนั้นไม่มีเลยนะครับพม่า กัมพูชาเวียดนามลาวก็ย้ายเมืองหลวงเป็นประจำนะครับและเมืองหลวงแต่ละแห่งก็อยู่ในภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยอยู่ที่เดียวตรงนั้นนะที่เป็นราชธานีซึ่งเป็นอย่างนั้นได้เพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไม่ย้ายเมืองหลวงไปไหนท่านอยู่ตรงนั้นถึง417ปีนะครับและเมื่อกรุงแตกเนี่ยพระเจ้ากรุงธนขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ย้ายเมืองหลวงให้ไปที่ไหนเลยท่านย้ายลงไปใกล้ทะเลมากขึ้นคือมาอยู่ที่กรุงธนแล้วก็พอรัชกาลที่1ก็มาอยู่ที่กรุงเทพก็ใกล้ทะเลมากขึ้นอีกนะครับก็พูดง่ายๆคือพระมหากษัตริย์อยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์แล้วก็ธนบุรีเนี่ย600กว่าปีเนี่ยท่านเลือกที่จะให้ศูนย์อำนาจของประเทศอยู่ที่ใกล้ทะเลประเทศสยามหรือประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มองว่าเป็นประเทศทางบกก็ได้มองว่าเป็นประเทศทางทะเลก็ได้แต่ส่วนสำคัญก็คือส่วนที่เป็นทะเลนั้นเป็นเมืองหลวงเป็นผู้กุมอำนาจก็กำหนดให้ประเทศสยามนั้นต้องหันหน้าออกสู่ทะเลต้องเป็นประเทศที่เปิดรับโลกต้องเป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากไอ้ทะเลใช้ประโยชน์จากการค้าขายทางไกลนะครับไอ้นี่ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเมืองหลวงมีเจ้านายชั้นสูงมีกษัตริย์มีขุนนางชั้นสูงที่เปิดรับโลกภายนอกนะครับผมเคยคิดนะครับข้อมูลข่าวสารหรือมุมมองจากชายแดนไม่ว่าจะเป็นสมมติจากเชียงใหม่หรือเหนือเชียงใหม่ขึ้นไปอีกก็ได้นะครับหรือว่า อุดรหรือเหนืออุดรขึ้นไปก็ได้หนองคายเหนืออุบลหรือไกลกว่าอุบลไปก็ได้ข้อมูลข่าวสารมุมมองที่จะเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนกรุงเทพใช้เวลานานมากแล้วบางทีคนนำสารก็ตายในระหว่างที่เดินทางไกลนะครับแต่ว่าข่าวสารข้อมูลมุมมองจากประเทศต่างๆในโลกมาถึงกษัตริย์ที่อยุธยาและราชสำนักที่อยุธยาง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยทะเลคือช่องทางในการติดต่อกับโลกนะครับถ้าเราไปมีเมืองหลวงที่อุดรที่ลำปางประเทศไทยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเรามีเมืองหลวงที่อยุธยาการที่มีเมืองหลวงที่อยุธยาได้นั้นเพราะว่าพระมหากษัตริย์ที่อยุธยาในที่สุดแล้วนำภาคอื่นๆหมดพันดวงภาคอื่นๆเข้ามาหมดนะครับก็ทำให้ประเทศสยามนั้นนะครับประเทศกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับแล้วก็กรุงเทพกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากนะครับขุนนางอยุธยานะครับแม้แต่ขุนนางอยุธยาก็มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาติต่างๆไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะครับเป็นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเป็นเปอร์เซียเป็นจีนนะครับภาษาที่ขุนนางอยุธยาใช้สื่อสารกันนั้นนอกจากไทยแล้วก็ยังมีภาษาโปรตุเกสและมาลายูด้วยถ้าไม่ใช้ล่ามนะครับถ้าใช้ล่ามเนี่ยพูดได้อยู่แล้วแต่บางทีเขาพูดกันโดยที่พูดมลายูใช้พูดโปรตุเกสพูดเข้าหากันได้นะครับก็พูดง่ายๆก็คือหน้าพิศวงนะเดิมเราเนี่ย globalize เราเป็นโลกาภิวัตน์มากกว่าเดี๋ยวนี้นะครับขุนนางเราถ้าเป็นปัจจุบันราชการรับราชการต้องมีสัญชาติไทยสมัยก่อนเนี่ยเจ้าพระยาวิชเยนเนี่ยผมว่าท่านก็เป็นฝรั่งแต่งตัวก็ยังเป็นฝรั่งนะครับออกยาเสนาพิมุขหรือยามาด้านางามาซาก็เป็นญี่ปุ่นนะเราไม่มีข้อเรียกร้องว่าจะต้องมาแต่งสัญชาติก่อนอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ทำให้อยุธยาเนี่ยเลือกใช้คนเก่งได้ดีตลอดนะครับโดยที่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยและมีบางตำแหน่งด้วยนะครับที่ต่างชาติเกือบจะผูกขาดไปเลยเช่นเจ้ากรมท่าซ้ายและเจ้ากรมท่าขวาซึ่งทำหน้าที่ดูแลการต่างประเทศและการค้าการขายนะครับเจ้ากรมท่าซ้ายนี่ก็ดูแลไปทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็ได้แก่ดูแลตั้งแต่เวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะใช้คนจีนตลอดนะครับบรรดาศักดิ์ก็คือชุน
โชดึกราชเศรษฐีนะครับเป็นพระยาโชดึกเป็นเจ้าพระยาโชดึกเป็นพระโชดึกราชเศรษฐีแล้วแต่นะครับจะเลือกใช้คนจีนตลอดนะครับส่วนเจ้ากรมท่าขวาซึ่งดูแลการค้าการลงทุนไปในทางทิศตะวันตกของประเทศสยามเนี่ยนะครับก็ดูแลการค้ากับอินเดียนะครับกับกับไอ้เปอร์เซียนะครับกับออตโตมันหรือตุรกีนะครับแล้วก็กับตะวันตกหรือยุโรปด้วยเนี่ยก็จะใช้มุสลิมส่วนใหญ่จะเป็นเปอร์เซียตลอดนะครับตระกูลสำคัญสำคัญที่เป็นเจ้ากรมท่าขวาเนี่ยก็เช่นบุญนาคเช่นบุญยรัตลินนะครับแล้วก็จุฬารัตน์ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อนามสกุลทั้ง3นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปก็มักจะคิดว่าเป็นขุนนางไทยโบราณแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไทยเป็นขุนนางเปอร์เซียซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับมีบ้างที่เป็นที่ไม่ใช่เปอร์เซียแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเปอร์เซียนะครับอยุธยาความเป็นไทยในแง่นี้นะครับหมายความว่าไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่เปิดรับโลกได้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวง หรือเพราะพระมหากษัตริย์หรือชนชั้นนำที่อยู่ใกล้ทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับท่านกุมแลนบริดจ์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับคือจากอยุธยาเนี่ยสามารถกุมการค้าการขายที่เชื่อมจากทวายซึ่งอยู่ติดอันดามันนะครับแล้วก็ผ่านกาญจนบุรีนะครับมาจนถึงอยุธยาได้และก็ลงไปอ่าวไทยได้จากอ่าวไทยก็ไปถึงทะเลจีนได้ทุกวันนี้เราพูดถึงแลนบริดจ์เราจะพูดถึงภาคใต้ที่จะทำแลนบริดจ์เราจะขุดคอคอดกลับมันก็อยู่ภาคใต้แต่ว่าแลนบริดจ์ที่เราใช้กันมาเป็นพันปีแล้วโดยเฉพาะอยุธยาตั้งแต่เริ่มเป็นราชธานีหรือว่าอาจจะก่อนเป็นราชธานีด้วยซ้ำก็ใช้ได้ตลอดก็คือกลุ่มการค้าระหว่างทวายนะครับทวายนี่มันจะอยู่ในระดับเดียวกันกับกาญจนบุรีแต่มันติดทะเลอันดามันนะครับแล้วจากทวายก็จะใช้ทางบกบ้างใช้ทางน้ำที่เป็นคลองบ้างเป็นแม่น้ำบ้างนะครับแล้วก็มาถึงอยุธยานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้ากับอยุธยาหรือว่าจะเดินทางต่อไปจากอยุธยาก็ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ออกที่อ่าวไทยนะครับสินค้าจากจีนก็จะมาแบบนี้แต่จะมาขึ้นที่อ่าวไทยนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่อยุธยาแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่ทวายเป็นต้นเมืองทวายเมืองมริดเมืองตะนาวศรีเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่กับพม่าเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยปกครองสามเมืองนี้อยู่นานมากนะครับเป็นเกือบจะเป็นจะเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปมีบางช่วงเท่านั้นที่พม่าเอาคืนไปได้นะครับมาถึงตอนนี้ผมเลยอยากชวนให้พวกเราเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นท่านรู้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจมากนะเราจะต้องลืมความคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์มีแต่อะไรเหมือนที่ในลิเกมีแต่ร้องรำทำเพลงมีแต่ชักดาบออกมาแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรนะครับจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ของไทยเมื่อกี้ผมได้พูดแล้วว่าท่านรับรู้เรื่องของโลกรับรู้เรื่องของความเจริญก้าวหน้าของโลกนะครับไม่ว่าโลกนั้นจะหมายถึง อินเดียหมายถึงจีนนะครับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะครับหมายถึงการค้าการขายแบบจีนเนี่ยท่านรับมา อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปในราชสำนักแล้วก็แพร่ต่อไปยังในหมู่ประชาชนนะครับแต่ท่านยังมีสายตาที่มองไปเห็นมลกานะครับทุกวันนี้เราก็ยังเรียกช่องแคบนั้นว่าช่องแคบมะละกาและในสมัยอาณานิคมตะวันตกเนี่ยช่องแคบมะละกานี่สำคัญที่สุดนะครับในการที่อังกฤษปกครองแล้วก็เอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่ามาก่อนอังกฤษอีกก็คือกษัตริย์เจ้านครอินทร์ที่มองไปที่มะละกาเห็นแล้วนะครับแล้วก็กษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ก็มองเห็นความสำคัญของทวายมริดตะนาวศรีผมขอภาพให้พวกเราดูภาพก็จะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็มีสองฝั่งทะเลถูกไหมครับมีทั้งอันดามันมีทั้ง
มีทั้งอันดามันก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มีทั้งอ่าวไทยซึ่งก็คือจะไปต่อกับทะเลจีนแล้วก็จะกลายไปเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยไอ้ฝั่งอันดามันของเราที่อยู่ติดทะเลเนี่ยมันขึ้นไปจนถึงทวายนะครับมันขึ้นไปจนถึงทวายนะครับแล้วก็ทวายได้อยู่ระดับเดียวกันกับกาญจนบุรีนะครับแล้วมันก็ต่อเนื่องลงมาตลอดนะครับลงมาจนถึงมะริดนะครับมะริดนี่ก็จะอยู่ระดับเดียวกันกับเพชรบุรีนะครับมะริดและตะนาวสีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยที่มาอยู่อยุธยาเนี่ยเพราะว่าต้องการกลุ่มสองทะเลนะครับต้องการกลุ่มสองทะเลท่านครับตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนภาพให้ท่านเห็นกษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ทางทะเลบ้างนะครับปกติแล้วประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยกษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ทางบกหมดมีแต่ลบกับพม่าลบกับเวียดนามลบกับลาวลบกับเขมรนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านคิดเรื่องการค้าการขายนะครับการสัมพันธ์กับโลกนะครับก็ผมยังมีสมมติฐานอีกข้อหนึ่งด้วยว่าสงครามระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันจะเหตุผลเรื่องอยากจะได้ช้างเผือกอยากจะอะไรกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็คงจะยังทิ้งไม่ได้แต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทั้งพม่าและไทยแย่งกันคุมทวายมฤตนาวสีเนี่ยนะครับเพราะพม่านั้นเนี่ยก็ติดทะเลผ่านทวายมฤตนาวสีเท่านั้นนะครับและทวายมฤตนาวสีเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นของมอญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พม่าก็พยายามจะมาตีเมืองเหล่านี้ของมอญมอญก็หนีเข้ามาที่อยุธยาอยุธยาก็ไปช่วยมอญนะครับแต่ไม่ได้ช่วยมอญอย่างเดียวยังต้องการมฤตทวายมฤตนาวสีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยานะครับที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันได้มาจากการค้าขายทางไกลซะเป็นส่วนใหญ่โภคทรัพย์เนี่ยได้มาจากการค้าขายทางไกลเป็นส่วนใหญ่ในความเห็นผมนะครับไม่ได้มาจากการขูดรีดแบบศักดินาสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าการเกษตรของไทยนั้นมันไม่ได้มีเซอร์พลัสมากมายพอที่จะ exploit ได้มาทำเป็นกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่มาทำเป็นป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่มาทำเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มีทองที่ยิ่งใหญ่ปกคลุมเจดีย์อะไรต่างๆนะครับก็การขูดรีดแบบศักดินาถ้าใช้ภาษามาร์กซิสก็คงมีอยู่แต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการค้าขายทางไกลนะครับท่านครับความผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าความเป็นไทยในความหมายนี้นะหมายถึงไทยที่ปรับตัวยอมรับผสมผสานกับโลกภายนอกนะครับทำให้เมื่อฝรั่งหรือพวกตะวันตกเนี่ยแผ่อำนาจและการค้าเข้ามาในเอเชียเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยเราจึงปรับเปลี่ยนตามไปกับเขาได้ดีเป็นพิเศษเพราะเมืองหลวงและเมืองหลวงของประเทศเอเชียคะแนนอื่นนั้นไม่มีที่ไหนใกล้ทะเลเหมือนอยุธยาและก็อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงตั้ง417ปีแล้วก็ยังมาต่อกับกรุงธนกรุงเทพอีก200ปีนะครับจึงทำให้เรามีชนชั้นนำมีกษัตริย์เนี่ยที่หันหน้าไปสู่ทะเลอยากจะรับรู้เรื่องของโลกภายนอกเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกดังนั้นเมื่อฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับเราจึงไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรนะครับก็บางคนมักจะคิดว่าที่เรารักษาเอกราชเอาไว้ได้เพราะว่าบังเอิญเรามีร.4บังเอิญเรามีร.5ที่ท่านทรงเก่งท่านสนใจเรื่องของโลกภายนอกแล้วก็ในวงเล็บเป็นพิเศษจริงๆแล้วผมคิดว่ารัชกาลที่4ที่5เป็นทายาทของกษัตริย์อยุธยานะครับแล้วก็กษัตริย์ทั้งรัตนโกสินทร์ตอนต้นทั้งอยุธยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ชำนาญเรื่องของโลกชำนาญเรื่องของภายนอกนะครับกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับถ้าผมจะสรุปสั้นๆในตอนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงแต่เป็นเมืองคอสโมโพลิตันเป็นเมืองท่านานาชาตินะครับคนส่วนใหญ่ในกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยจากรายงานหลายครั้งหลายที่เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับจะมีคนไทยอยู่มากที่สุดก็ประมาณ 50% ของกรุงศรีอยุธยานะครับที่เหลือนี่ประกอบด้วยคนเป็นหลายสิบชาติตระกูลภาษานะครับรวมทั้งจีนแขกฝรั่งญี่ปุ่นสิ่งนี้เองอาจจะกำหนดให้เราไม่รังเกียจเดียดฉันแทบทุกชาติทุกภาษาแต่ในหลายที่ที่คนมันหลากหลายขนาดนี้มันก็เต็มไปด้วยความรังเกียจเดียดฉัน
นะครับแต่ของเราไม่รังเกียจเดียดฉันนะครับแนวคิดสัญชาติในที่เกิดในสมัยร.6 นั้นเกิดทีหลังมากนะครับความผูกพันภักดีของประชากรที่เป็นพหุชาติพหุพันธ์นั้นคงจะต้องอาศัยความภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์อยุธยาร่วมกันนะครับและพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระมหากษัตริย์สยามนั้นนะครับแต่ดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่พระมหากษัตริย์แห่งชาติหรือไม่ใช่พระมหากษัตริย์แห่งชาติไทยหรือพระมหากษัตริย์ของคนไทยเท่านั้นแต่ว่าทรงเป็นจักรพรรดิราชทรงเป็นราชันที่ปกครองปกเกล้าราชอาณาจักรที่มีประชากรที่มาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับทรงมีอุดมคติที่จะต้องให้ความสุขความร่มเย็นและความยุติธรรมแก่ทุกชาติทุกภาษารวมทั้งทรงภาคภูมิยินดีเป็นพิเศษที่ประสบนิกรของพระองค์นั้นมาจากหลายชาติหลายภาษาหลายศาสนานะครับเราจะเห็นมาจนถึงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ให้ชาวเขาแบกท่านเป้ท่านขึ้นไปเสวยน้ำจันทร์กับเขาที่บนภูเขานะครับเราก็คิดตามแบบของคนที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกก็คิดว่าพระองค์ท่านมีมนุษยธรรมสูงแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอาจจะเป็นทายาทของกษัตริย์ไทยแต่เดิมที่ภูมิใจที่ท่านมีชาวเขาเป็นประสบนิกรนะครับแล้วก็ผมเห็นตอนผมเด็กๆเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จประพาสหัวเมืองเนี่ยนะครับเช่นเสด็จประพาสจังหวัดลำปางที่เป็นบ้านเกิดผมเนี่ยราชการจะต้องไปเกณฑ์เอาชาวเขามาจะต้องเอาเวียดนามมาจีนมาแขกมาพม่ามารับเสด็จนะครับแล้วพระองค์ท่านก็จะสนใจชนชาติต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ตอนนั้นก็คิดว่าพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เลยแต่จริงๆท่านอาจจะไม่ใช่แค่ไม่ถือพระองค์แต่ว่าท่านถือว่าท่านเป็นจักรพรรดิราชนะครับท่านภูมิใจเป็นพิเศษที่ท่านมีประสบการณ์ที่ไม่ใช่ไทยเยอะนะครับเราเห็นในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านสนพระไทยชาวมุสลิมมากใช่ไหมครับท่านไปร่วมพิธีอะไรในมัสยิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าพระองค์ท่านคงภูมิใจในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานที่ดินให้ทำมัสยิดก็มีนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ทั้งในหลวงทั้งพระราชินีก็ยังเสด็จงานเมาลิดกลางอยู่เสมอนะครับทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีนะครับทรงอุปถัมภ์คำชนโบสถ์ฝรั่งแล้วก็หลายพระองค์ก็เสด็จไปเรียนในโรงเรียนฝรั่งด้วยเมื่อทรงพระเยาว์นะครับโรงเรียนอัสสัมชัญที่ผมและหลายท่านเรียนมานั้นก่อตั้งเมื่อปี2428นะครับเป็นของชาวฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเจ้านายชั้นสูงมากเวลานั้นนะครับรองจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เท่านั้นคือเจ้าฟ้ามหาวชิรุทินมกุฎราชกุมารพระองค์แรกเสด็จไปวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะครับโดยที่ท่านคงภูมิใจที่พระสงฆ์นิกรของท่านมีที่เป็นฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนด้วยจากรัชกาลที่5และจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9แม้ว่าท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยประเทศสยามประเทศไทยแต่ท่านก็เสด็จมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับรัชกาลที่9เสด็จมาถึง3ครั้งนะครับและความเป็นไทยที่หมายถึงการพร้อมรับและยินดีในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่จะล้อมรวมเข้ามาเป็นไทยผมใช้คำว่าไทยสมมติที่เป็นหนึ่งเดียวกันทุกวันนี้ยังแสดงออกที่การรับลูกหลานจีนเวียดนามแขกฝรั่งและอื่นๆเข้ามาในวงการเมืองราชการวิชาการนะครับเป็นสิ่งที่สำหรับคนที่มาจากที่อื่นแล้วน่าทึ่งมากนะครับมีศิลปินมีดารามีนักดนตรีมีนักการทูตมีผู้ว่าราชการมีอธิบดีมีปลัดกระทรวงหรือแม้แต่แม่ทัพนายกองของเราที่มีบรรพชนที่ไม่ใช่ไทยแต่ตอนที่หลังพวกเขาก็กลายเป็นไทยมีให้เห็นมากมายนะครับแต่ที่จะชี้ในวันนี้ก็คือแม้แต่องคมนตรีก็เป็นเช่นนั้นเรามีตระกูลณสงขลาอยู่2ท่านนะครับเป็นองคมนตรีที่จริงแล้วท่านหนึ่งเป็นประธานองคมนตรีเสียด้วยซ้ำในสมัยรัชกาลที่9
ณสงขลาท่านแรกก็คือเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศรนะครับเป็นทั้งองคมนตรีแล้วก็เป็นทั้งประธานองคมนตรีนะครับแล้วก็พญามานวราชเสวีซึ่งก็เป็นนักสงขลาอีกก็เป็นองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยนะครับณสงขลาทั้งสองท่านนี้ณสงขลาก็มาจากฮกเกี้ยนมาจากฮกเกี้ยนนะครับพระเจ้าตากไปวางตัวไว้ให้เป็นเจ้าเมืองสงขลานะครับแล้วแน่นอนณสงขลาในสุดก็ผสมปมเปกับชาติพันธุ์อื่นๆรวมทั้งไทยด้วยนะครับแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยเป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับท่านทารินไกรวิเชียรทารินไกรวิเชียรนี่ก็บรรพบุรุษก็เป็นจีนท่านเกษมวัฒนชัยทุกวันนี้ท่านบรรพบุรุษก็เป็นจีนนะครับท่านสิทธิ์เสวตศิลาพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาบรรพบุรุษท่านเป็นอังกฤษนะครับชื่อเฮนรี่อาราบัสเตอร์อาราบัสเตอร์นี่ก็แปลว่าหินสีขาวนะครับรุ่นเก้ารัชกาลที่6ก็เลยตั้งนามสกุลให้ว่าเสวตศิลาซึ่งก็แปลว่าหินสีขาวเหมือนอาราบัสเตอร์สิทธิ์เสวตศิลาเป็นองคมนตรีของรัชกาลที่9อยู่นานทีเดียวนะครับสันติทักกรานซึ่งเป็นประธานศาลฎีกาท่านผู้นี้ก็เป็นคนไทยเดิมบรรพบุรุษท่านเป็นซิกมาจากอินเดียหรือปากีสถานก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าท่านก็ เป็นผู้พิพากษาขึ้นไปจนเป็นประธานศาลฎีกาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เลือกท่านมาเป็นองคมนตรีนะครับมันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมว่าไม่บังเอิญแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นจักรพรรดิราชพระองค์ท่านภูมิใจที่เช่นเดียวกับที่ราษฎรของท่านประสงค์นิกรของท่านมาจากหลากหลายชาติพันธุ์นะครับองคมนตรีของท่านก็มาจากหลากหลายชาติพันธุ์นะครับท่านชาวนศิลวันท่านทั้งหลายที่มีอายุหน่อยคงจำได้ท่านชาวนศิลวันในบรรพบุรุษท่านเป็นองคมนตรีของรัชกาลที่9เช่นเดียวกันเป็นพระสหายของในหลวงร.9ด้วยบรรพบุรุษท่านเป็นสิงห์ผลครับลังกานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของพหุชาติพหุพันธุ์ที่ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยอย่างใกล้ชิดนะครับและผมก็ขอพูดด้วยว่าความเป็นไทยที่หลอมรวมชาติพันธุ์ชาติภูมิต่างๆไว้ด้วยกันแล้วก็อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นร่วมกันทำงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและผสมกลมกลืนเข้าแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันในเวลานี้ยังแสดงออกในพระราชวงศ์จักรีเองเสียด้วยซ้ำนะครับRoyal Family นะครับอันเป็น First Family ของไทยก็เป็นคล้าย Most Families คือราชวงศ์จักรีนั้นไม่ใช่ไทยแท้หรือไทยบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ไทยแท้หรือไทยบริสุทธิ์เป็นไทยผสมเหมือนกันนะครับแต่เดิมนั้นบรรพบุรุษของตระกูลจักรีนั้นเป็นมอญนะครับสามารถโยงไปถึงโกษาปาฏโกษาเหล็กได้นะครับบางคนก็โยงไปถึงพญาเกียรติพญารามที่นํามอญหลายหมื่นมั้งพยพจากดินแดนที่เป็นพม่ามาอยู่กับอยุธยานะครับแต่ว่าตระกูลมอญเหล่านั้นก็ผสมเข้ากับไทยนะครับแล้วก็อาจจะชาติพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับมาจนถึงรัชกาลที่1เนี่ยนะครับรัชกาลที่1เนี่ยพ่อท่านนะครับก็เป็นมอญผสมไทยและผสมชาติพันธุ์อื่นๆนะเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าแม่ท่านแม่รัชกาลที่1นี่เป็นจีนนะครับก็มีเลือดจีนเพิ่มเข้ามานะครับในพระมหากษัตริย์ของเรานะครับมาจนถึงร.3ก็มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นอีกคือแม่ของร.3เนี่ยเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยนะครับท่านเป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานเมืองสงขลานะครับก็ย่อมจะมีเลือดเปอร์เซียอินโดมาเลและไทยปักใต้ผสมเข้ามาอีกนะครับส่วนร.4ท่านทรงมีพระราชินีซึ่งท่านเลือกเอาจากหลานปู่ของร.3นะครับแล้วก็พระราชินีของร.4คือพระเทพสิรินทรามาสเนี่ยก็ทรงให้กำเนิดรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็ย่อมจะมีเลือดสุลต่านสุไลมานอยู่ด้วยเช่นเดียวกับรัชกาลที่6 7 8 9 10นะครับและพระราชินี3พระองค์แห่งรัชกาลที่5นะครับอันได้แก่พระนางเจ้าสุนันทาพระนางเจ้าพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและพระองค์เจ้าศรีพัชรินทราเนี่ยนะครับก็มาจากตระกูลสุจริตกุล
ซึ่งก็เป็นลูกหลานเจ้าสัวจีนทั้งนั้นทั้งสามพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อจีนก็เข้าไปอยู่เพิ่มเติมในราชวงศ์อีกนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่เจ้าจอมหม่อมห้ามที่หรือเจ้านายในราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ยังมีเชื้อไทยพวนไทยยวนไทยยวนหมายถึงไทยทางเหนือนะลาวอีสานลาวล้านช้างปักใต้เข้าไปผสมอยู่ด้วยนะครับผมจึงคิดว่าในแง่หนึ่งเราน่าจะภาคภูมิใจที่ชาติพันธุ์ชาติภูมิของพวกเราได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ First Family นะครับแต่โดยทั่วไปเราจะไม่พูดเช่นนั้นนะครับเราก็จะถ่อมตัวนะเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในที่ไหนนะครับเราไม่บังอาจที่จะไปบอกว่าเลือดของชาติพันธุ์ชาติภูมิเราเข้าไปผสมกับท่านแต่ว่าถ้าพูดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงพระมหากษัตริย์ในเพิ่มเติมอีกในแง่นี้ก็คือว่าตอนต้นผมได้เกริ่นไปนิดนึงว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยรู้เรื่องการต่างประเทศรู้เรื่องข้อมูลรู้เรื่องอะไรมากนะครับตอนที่ผมจะพูดด้วยว่าท่านนอกจากท่านจะรู้เรื่องสัพเพสาระจิปาถะที่มากับขบวนเรือจากต่างชาติเป็นครั้งเป็นคราวซึ่งปีหนึ่งก็บ่อยนะครับท่านยังมีพระปีชาญาณมีเปอร์สเปกทีฟของท่านอีกนะครับในการที่จะดำเนินการต่างประเทศนะครับผมยกตัวอย่างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สองพระองค์นะครับคือเริ่มจากพระนเรศหรือพระนเรศวรเนี่ยนะครับพระนเรศวรเนี่ยซึ่งครองอยุธยาอยู่เมื่อ400กว่าปีที่แล้วนะครับคนไทยพอคิดถึงพระนเรศวรจะคิดออกเกือบจะเรื่องเดียวคือชนช้างกับพระมหาอุปราชนะครับแต่จริงๆแล้วพระนเรศวรเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่ทันสมัยมากท่านเล่นปืนครับท่านสะสมปืนดีๆหมดแล้วก็ท่านมีกองทหารของฝรั่งต่างชาติซึ่งเป็นพลแม่นปืนเนี่ยเอามาเป็นทหารรักษาพระองค์ด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยท่านส่งหนังสือถึงราชสำนักจีนนะครับอันนี้ก็ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทยมักจะจารึกจดเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญนะครับเรื่องสำคัญไม่จดนะครับแต่ปรากฏในหนังสือของราชสำนักจีนประวัติศาสตร์ของจีนนะครับบอกว่าในปีนั้นปีนี้เนี่ยนะครับพระนเรศได้ส่งราชสารมาแล้วก็บอกว่าท่านทราบดีว่าจีนกำลังจะรบกับญี่ปุ่นเพื่อจะแย่งสงครามสมุทรเกาหลีกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยก็ปกครองโดยราชวงศ์หมิงนะครับส่วนญี่ปุ่นนั้นปกครองโดยโชกุนเราก็รู้จักโชกุนในหนังซามูไรฟาดกันฟันกันแต่เราไม่รู้ว่าโชกุนคนหนึ่งที่สำคัญคือโชกุนฮิเดโยชิโตโยโตมิคนนี้ที่คิดจะสู้กับจีนเลยนะครับก็เข้าไปยึดเกาหลีนะครับจีนต้องส่งทหารไปไล่ญี่ปุ่นออกจากเกาหลีนะครับแต่ไทยสยามอยุธยารู้เขาด้วยรู้กับเขาด้วยนะครับนี่ถ้าพูดแบบภาษาปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยเป็นบ้าเลยนะครับและคนไทยที่ทันสมัยมากคนนั้นก็คือสมเด็จพระนเรศนะครับท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะส่งทหารราบและช้างพันเชือกไปช่วยรบเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงทหารไทยไปรบต่างแดนเนี่ยนะอย่าไปคิดแต่เริ่มต้นในสงครามเกาหลีเมื่อปี2493หรือว่าเมื่อส่งทหารจงอางศึกไปรบเวียดนามเมื่อปี2506อันนี้เฉยนะครับเพราะว่าพระนเรศจะส่งไปแล้วเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วนะครับส่งอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดหนักแน่นที่สุดเหมือนรถถังสมัยนี้คือช้างศึก1,000 เชือกจีนสนใจช้างศึกนะแต่ไม่สนใจพลทหารเพราะว่าพลทหารราบนั้นจีนมีมากกว่าไทยเยอะแต่ว่ายังไม่ทันได้ส่งไปสงครามกับยุติก่อนนะครับทำไมพระนเรศถึงทำเช่นนั้นนะครับเพราะว่าท่านอันนี้ก็การตีความของผมนะครับท่านตีความได้หลายแบบคือหนึ่งท่านก็ไม่มีอะไรทำท่านจะส่งพระราชสารไปลองแย่ดูว่าเขาสนใจช้างหรือเปล่าจะเป็นการโฆษณาว่าไทยมีช้างอะไรแต่ว่าผมว่าอีกทางหนึ่งก็คือต้องตีความว่าท่านรู้เรื่องการต่างประเทศท่านรู้เรื่องภาวะดุลอำนาจของโลกใน
ภาวะดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกท่านรู้ว่าจีนเป็นมหาอำนาจเดิมญี่ปุ่นกำลังขึ้นมานะครับไทยจะอยู่ข้างไหนสยามจะอยู่ข้างไหนท่านเลือกที่จะอยู่ข้างจีนทำไมเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นที่มาของการค้าที่สำคัญมากญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราไปช่วยจีนลบจีนน่าจะให้เฟเวอร์เราในการค้าทางไกลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ตัดสินพระทัยถูกนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะมีความรู้ขนาดที่ผมบรรยายเนี่ยจะต้องเรียนวิชา IR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าแม้แต่คนไทยทุกวันนี้ที่เรียน IR เนี่ยจะช่ำชองขนาดพนเรศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เอานะคร่าวๆเวลานี้ก็เวลาคิดถึงพนเรศอย่าไปคิดถึงแต่งง้าวอย่าไปคิดถึงการชนช้างเท่านั้นนะครับปืนยิงข้ามแม่น้ำสตงนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะท่านสนใจเรื่องปืนท่านจะมีปืนที่ดีที่สุดอยู่ในเวลานั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เติมให้อีกอย่างนึงคือพระองค์ท่านสนพระทัยเรื่องการต่างประเทศด้วยนะครับสนพระทัยเข้าพระทัยในเรื่องดุลอำนาจระหว่างประเทศด้วยนะครับอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเราพอจะคุ้นอยู่แล้วว่าท่านปีหยานในเรื่องการต่างประเทศก็คือสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งปกครองอยุธยาอยู่เกือบ400ปีที่แล้วนะครับคือครองราชพ.ศ.2199ถึง2231นะครับแน่นอนนะครับท่านทรงเข้าใจศาสนาและอารยธรรมตะวันตกสนับสนุนการแพร่ศาสนาของฝรั่งเศสไม่รังเกียจนะครับท่านพยายามจะส่งราชทูตไปฝรั่งเศสถึง2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งไปเรือแตกครั้งที่สองท่านก็ยังส่งไปอีกนะครับแล้วท่านก็ส่งไปประเทศเดียวเท่านั้นนะครับพระเอกาทศรสนั่นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ส่งราชทูตไทยไปยุโรปคือส่งไปออร์แลนดาไปเข้าเฝ้าเจ้าชายแห่งออร์เรนจ์ที่กรุงเฮกทุกวันนี้เรายังไม่ค่อยรู้กันเลยว่ามีเจ้าชายแห่งออร์เรนจ์ด้วยแล้วก็มารู้จักออร์เรนจ์ก็มือแข่งฟุตบอลอะไรเงี้ยสีส้มเลยแต่พระนเรศเนี่ยท่านรู้มากถ้าพระเอกาทศรสท่านรู้มากกว่านั้นอีกนะครับท่านส่งด้วยราชทูตไทยไปที่ฮอลันดาแต่พอมาถึงพระนารายณ์ไม่ส่งไปที่ฮอลันดานะครับพระนารายณ์ส่งไปที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเวลานั้นเนี่ยเป็นมหาอำนาจของยุโรปที่กำลังพังงาขึ้นมาเพราะเหตุผลที่ว่ามีประชากรเยอะเหลือเกิน 20-30 ล้านนะครับกองทหารราบของฝรั่งเศสนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากนะครับพระองค์ท่านก็คิดว่าจะใช้ฝรั่งเศสมาดุลกับฮอลันดาซึ่งกำลังมีอำนาจอยู่ในประเทศสยามของเรานะครับก็โกษาปานเป็นราชทูตที่ไปนะครับซึ่งโกษาปานนี่นะครับที่ผมตะลึงนะครับท่านอาจารย์ศักดาปั้นเด่งเพชรครับคือท่านไปดูโอเปร่าแล้วท่านก็ไปดื่มไวน์แล้วท่านก็ไปสังสรรค์สมาคมกับไฮโซของฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยที่ดื่มไวน์ทุกวันนี้อย่าคิดว่าตัวเองทันสมัยเพิ่งมาทานไวน์กันเนี่ยโกษาปานทานไวน์มาเรียบร้อยแล้วเมื่อ400ปีที่แล้วสมเด็จพระนารายณ์ท่านก็ดื่มไวน์เพราะว่าที่บ้านพักราชทูตของเจ้าพระยาวิเชียรที่ลพบุรีเนี่ยท่านเก็บไวน์ไปเยอะผมคิดว่าคนไทยสมัยนั้นเนี่ยดื่มไวน์เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ต้องเลิกคิดว่าเราเพิ่งมาทันสมัยเมื่อสมัยฝรั่งเข้ามาในสมัยร.5เนี่ยอะไรๆก็ใหม่ใหม่ใหม่หมดผมว่าความเข้าใจที่ผิดนะครับจริงๆแล้วเราทันสมัยมานานแล้วนะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปนะครับเวลาก็น้อยลงไปทุกทีนะครับบางอย่างผมจะขอลูกรัดไอ้ความเข้าใจในเรื่องการต่างประเทศความสนใจสนพระทัยในเรื่องการต่างประเทศของกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับยังมีมาจนถึงรัชกาลที่9นะครับเราจะเห็นรัชกาลที่9ท่านเสด็จประพาสยุโรปเสด็จประพาสอเมริกานะครับได้รับการยกย่องสรรเสริญมากจากชาวตะวันตกเพราะท่านทันสมัยท่านตรัสได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันนะครับและท่านเกิดในอเมริกาท่านโตที่สวิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ช่วยรัฐบาลไทยในยุคนั้นในยุคสงครามเย็นนะครับช่วยให้ความแนบแน่นระหว่างสหรัฐและโลกตะวันตกกับไทยเนี่ยแนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของพระมหากษัตริย์นะครับช่วยเรื่องการต่างประเทศของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ผมอยากจะเอ่ยถึงครั้งที่
พวกเราหลายคนได้เห็นคือเมื่อเวียดนามบุกกัมพูชาปี2521-22นะครับตั้งเสี่ยวผิงบินมาไทยบินมาพบกับนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์แต่ก็ขอเข้าเฝ้าด้วยนะครับและก็เท่าที่ผมทราบก็คือท่านก็ได้ไปกราบบังคมทูลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของโลกนะครับแล้วก็คิดว่าคงเจ้าอยู่หัวรอ9ที่ท่านคงสนับสนุนความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงและรัฐบาลเกรียงศักดิ์ที่ว่าไทยกับจีนซึ่งเดิมเป็นศัตรูกันเนี่ยเราเรียกจีนว่าจีนแดงเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นมิตรกันอย่างรวดเร็วและจะช่วยกันต้านทานเวียดนามเอาไว้อยู่แค่กัมพูชาไม่ล่วงละเมิดเข้ามาในชายแดนข้ามชายแดนไทยมานะครับก็ถ้าไม่มีความสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและเคารพเช่นรัชกาลที่9เนี่ยการแปรเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากคือจากไทยจีนเป็นศัตรูกลายเป็นไทยจีนเป็นมิตรที่แนบแน่นแล้วก็เอาจีนมาช่วยถ่วงดุลเวียดนามคงเกิดขึ้นยากนะครับประการที่3เนี่ยนะครับประการที่3นะครับความเป็นไทยที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นนะครับที่ผมอยากจะสรุปหลังจากที่บรรยายเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับว่า เป็นความเป็นไทยที่พระมหากษัตริย์ความเป็นไทยที่หมายถึงว่าทันโลกทันสมัยเสมอนะครับตั้งแต่หลายร้อยปีหรือจนนับพันปีมาแล้วนะครับเมื่อกี้ความเป็นไทยคือเปิดรับต่อโลกใช่ไหมครับประการที่2เปิดรับต่อโลกเปิดรับกระแสโลกแต่ตอนนี้เนี่ยความเป็นไทยประการที่3ที่ผมว่าน่าสนใจและพระมหากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยได้มีส่วนสร้างขึ้นมาก็คือเป็นไทยที่ทันโลกและทันสมัยเสมอนะครับอันนี้ก็จะขัดแย้งกับการตีความของหลายๆคนอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่มักจะตีความว่าไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาไทยเป็นประเทศที่ล้าหลังนะครับแล้วเพิ่งจะมาเริ่มคิดที่จะทันสมัยเริ่มคิดที่จะทันโลกก็ในสมัยร.5แล้วก็คิดที่จะทันสมัยและทันโลกมากขึ้นด้วยการพัฒนาตั้งแต่สมัยเช่นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมาอะไรเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาผมคิดว่าการวาดภาพแบบนี้ไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงของผมก็คือประเทศไทยทันโลกมาตลอดทันโลกมาตลอดไทยเราไม่ได้นำโลกเราต้องพูดความจริงแต่ไทยเราก็ไม่เคยตามโลกไม่ทันนะครับเนื่องจากเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่สนพระทยเรามีผู้นำผู้ปกครองของไทยที่สนใจในโลกนะครับภูมิศาสตร์ของเราทำให้เราต้องสนใจโลกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจของเราทำให้เราได้ประโยชน์จากการสนใจโลกนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเราทันโลกมาตลอดนะครับท่านทั้งหลายไปดูเถอะนะครับอะไรที่ดีๆเนี่ยเรารับมาจากโลกเราทันเขาเสมอภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาชั้นสูงของอินเดียซึ่งตอนนั้นอินเดียก็เป็นมหาอำนาจของโลกเราก็รับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ก้าวหน้าของออกมาจากอินเดียเราก็รับศาสนามุสลิมศาสนาคริสต์เราก็รับนะครับวิทยาศาสตร์เราก็รับมาตั้งแต่โบราณแล้วกองทัพสยามเนี่ยมีปืนทั้งนั้นอ่ะปืนใหญ่ก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่คนขี่ควายไปรบเอาขวานเอาดาบมาฟันกันแบบที่เราดูหนังไทย16มม.สมัยก่อนเนี่ยท่านมุ้ยทำให้ความเป็นจริงมันปรากฏชัดมากขึ้นเสื้อเกราะเราก็ใส่กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแต่เราไม่ใส่เกราะแบบใหญ่ลุงลังแล้วก็หนักเราใช้หนังกวางเป็นเกราะนะครับกำแพงเมืองของเราท่านไปดูกำแพงเมืองอยุธยานะครับมันสร้างด้วยความรู้สมัยใหม่อ่ะนะครับแล้วก็ถึงแม้กำแพงเมืองเชียงใหม่มันก็สร้างด้วยอะไรสมัยใหม่นะครับแล้วเราสมัยอยุธยานั้นเราสร้างพระเจดีย์ที่ทุ่งภูเขาทองเนี่ยท่านทั้งหลายไปดูนะครับมันสูงเท่ากับตึก20ชั้นน่ะแล้วท่านลองปีนขึ้นไปดูครับท่านจะทึ่งเลยนะครับว่าเราไม่ได้ทำเป็นแต่ปลูกเรือนสร้างบ้านแบบไม้เท่านั้นเรายังสร้างถาวรวัตถุนะครับสร้างบ้านสร้างวังสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆที่เป็นถาวรวัตถุได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นไทยประการที่3ก็คือทันโลกทันสมัยเสมอนะครับที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมก็จะไปพูดถึงประการที่4นะครับคือผมเชื่อว่าถ้าเรามองไปที่อดีตเราใช้อดีตเป็นบทเรียนเราใช้อดีตเป็นฐานที่จะเดินต่อไปนะครับ
เราก็จะทันโลกทันสมัยเสมอเพราะว่าอะไรเพราะเดิมเราก็ทันโลกทันสมัยเสมอมีบางช่วงเท่านั้นที่เราตามโลกไม่ทันแต่ผมคิดว่ามันน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วตามโลกทันเสมอนะครับและเราก็ทันโลกตามแบบที่รักษาของเดิมเอาไว้ได้ด้วยนะครับเช่นในตอนต้นผมได้พูดว่าความอลังการอย่างหนึ่งของไทยก็คือรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ได้ถึงร่วมพันปีแล้วนะครับกษัตริย์ของหลายประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่มาเป็นพันปีนะครับแต่กษัตริย์ของเราอยู่มาแล้วเป็นพันปี700กว่าปีก็ได้ถ้านับแบบที่ว่าเป็นกษัตริย์ที่มีราชอาณาจักรแล้วเนี่ยนะครับเรารักษาของเดิมเอาไว้ได้นะครับเราเป็นชาติที่ทั้งปรับเปลี่ยนทั้งรักษาของเดิมนะครับเลือกที่จะรักษาของเดิมและก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงความเป็นไทยประการที่4นะครับซึ่งกษัตริย์ไทยหลายพระองค์โดยเฉพาะตั้งแต่รัชกาลที่7 8 9เป็นต้นมาตอนที่เราไม่ได้เป็นสมบูรณาสิทธิราชแล้วนี่ก็คือเราจะก้าวหน้าเราจะเปลี่ยนโลกไปพร้อมๆกับพระมหากษัตริย์หรือตามพระมหากษัตริย์สุดแท้แต่นะครับบางช่วงเราก็ตามพระมหากษัตริย์บางครั้งเราก็ตามเราก็ร่วมกับพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าทำไมผมถึงเลือกความเป็นไทยอันนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าผมเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราทำได้มาตลอดนะครับแล้วต่อไปในอนาคตแทนที่เราจะไปรื้อของเดิมเสียทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปหาวิธีการใหม่ซึ่งวิธีการใหม่นี้ก็ยังไม่เคยลองทำดูนะครับเราสู้เลือกใช้วิธีที่ว่ารับเอาของเดิมมาแล้วก็พิจารณาดูซิว่าของเดิมอะไรที่มันยังไม่ดีนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าของเดิมที่ดีนั้นเราจะต้องรักษาไว้นะครับแล้วก็การที่มาครบรอบ100ปีของราชบัณฑิตเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแต่ว่ามารำลึกว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่7ท่านสถาปนาราชบัณฑิตขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าได้มาร่วมกันคิดนะครับว่าพระมหากษัตริย์ของเรานั้นไม่ธรรมดานะครับท่านพิเศษทีเดียวนะครับจึงเป็นเหตุให้คนไทยนี่เชื่อเรื่องผู้นำมากนะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของไทยที่เก่งนั้นมากเหลือเกินนะครับเวลาบ้านเมืองวิกฤตเวลาบ้านเมืองร้อนร้ายเนี่ยโดยธรรมชาติสังคมวิทยาสังคมศาสตร์แบบไทยเนี่ยเราก็จะคิดถึงต้องมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาช่วยนะครับก็ท่านคิดดูสิครับว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยรัฐสยามมันล่มไปแล้วนะมันไม่ได้เสียให้แก่พม่าตอนนั้นมันล่มไปหมดแล้วไม่มีศูนย์อำนาจอะไรเหลืออยู่แล้วราชการที่และพระเจ้าตากสินขึ้นมาท่านยังไปตามจัดการกับก๊กทั้งหลายนะครับแทนที่ท่านจะทำตัวเป็นอีกก๊กหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อยู่สบายสบายท่านก็เดินทางทั่วประเทศนะครับลบทั่วประเทศแล้วก็ปิดสร้างรัฐกรุงธนขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เราเผชิญกับสงครามเย็นเนี่ยก็มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นกำลังใจให้เรานะครับทำเป็นกำลังใจให้ทหารด้วยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะต้องไม่ลืมครับว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ใช้ได้ดีนะครับใช้ในความหมายไม่ใช่ในความหมายลบหลู่นะครับในความหมายที่ใช้ภาษาสามัญนะครับเราจะต้องมองให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วผมจะสนับสนุนท่านอาจารย์ปิยนาถที่ท่านอยากจะทำวิจัยเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับผมคิดว่าดีแต่อย่าทำแค่เพียงสรรเสริญยกย่องเท่านั้นนะครับโลกเวลานี้มันกำลังเปลี่ยนท่านจะต้องมีเหตุมีผลที่จะทำให้คนเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของเราท่านเก่งจริงๆท่านยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมเนี่ยตอนที่หลังผมเดินทางบ่อยนะผมไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องรัชกาลที่หนึ่งมาตีตรงนี้ไปเชียงแสนรัชกาลที่หนึ่งมาตีเชียงแสนฐานที่มั่นสุดท้ายของพม่าในล้านนาออกไปได้ไปถึงนครศรีธรรมราชปัตตานีเขาก็บอกว่ารัชกาลที่หนึ่งเคยมาตีที่นี่แล้วก็ยึดที่นี่ได้นะแล้วก็ไปถวายเขาก็บอกว่ารัชกาลที่หนึ่งเคยพยายามที่จะตีถวายนะครับไปที่อุดรเขาก็บอกว่าท่านมาแถวนี้แล้วท่านก็ข้ามไปตีฝั่งโน้นอะไรต่างๆ27ปีเนี่ยผมว่าท่านเดินทางสัก27ปีอย่างเงี้ยคือแทบไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยนะครับแล้วถามว่าพวกเราทุกวันนี้มีใครคิดใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมแม้แต่เรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเราจะปรับปรุงราชบัณฑิตอย่างไรเนี่ยฟังแล้วหลายคนก็คงรู้สึกเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินทำไหวเหรอแต่ว่าพระมหากษัตริย์ของเราท่านใจใหญ่มากนะครับเจ้านครอินเดินทางไปถึงนานกิงถูกไหมครับแล้วก็เจ้านครอินสายตาท่านมองไปจนถึงมะละกาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาคนใจใหญ่คิดการใหญ่นี่นะครับท
างหนึ่งก็คือมองไปที่พระมหากษัตริย์ของไทยท่านใจใหญ่จริงๆนะครับก็ผมก็ขอจบกันบรรยายแต่เพียงแค่นี้นะครับมีอะไรไม่ถูกต้องยังไงก็ขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยให้คำชี้แนะด้วยครับขอบพระคุณครับ